สวัสดีค่ะวันนี้เสนอเมนูหัวซองแยมสตรอเบอรี่มาเตรียมทำกันเลยจ้าใช้มีดผ่าครึ่งครัวซองกันก่อนค่ะทาแยมตามชอบเลยนะคะโรยมูสลี่ตามชอบเลยค่ะของว่างทานเล่นทำง่ายมากสีสันน่าทานค่ะทำทานกันได้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ